สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการซาวมารีบุ๊คทีวีค่ะที่ผ่านมาเราก็แนะนําหนังสือที่เกี่ยวข้องกับทั้งทางด้านการเงินจิตวิทยาไปแล้วนะคะทีนี้เราก็มาผ่อนคลายสมองกับหนังสือแนวนิยายกันบ้างดีกว่าค่ะโดยวันนี้บรรรักษ์เฟยอีกเช่นเคยค่ะจะมาแนะนําสําหรับคนที่ชื่นชอบในการอ่านการ์ตูนเกาหลีก็อาจจะรู้จักแอปพลิเคชันอ่านการ์ตูนสัญชาติเกาหลีสีดําๆค่ะที่กําลังมาแรงอยู่ในขณะนี้เลย ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะหยิบเอาต้นฉบับของการ์ตูนแอคชั่นชื่อดังเรื่องหนึ่งในแอปนั้นซึ่งเป็นฉบับนิยายมาพูดถึงกันชื่อเรื่องคือโซโล่เลเวลลิ่งนั่นเองค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อโลกที่คุ้นเคยของเรากลับไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป10ปีก่อนที่เรื่องทั้งหมดจะเริ่มต้นขึ้นได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาด เมื่อประตูที่เชื่อมระหว่างโลกของมนุษย์และเหล่ามอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเดอะเกตได้ถูกเปิดออกทำให้มอนสเตอร์สามารถบุกรุกเข้ามาทำลายโลกได้ในขณะเดียวกันเมื่อเกิดการคุกคามมนุษย์ก็ต้องรู้จักที่จะหาวิธีป้องกันตัวเองและโลกใบนี้ไว้ค่ะผู้มีความสามารถจึงได้กำเนิดพร้อมสายอาชีพใหม่ที่เรียกว่าฮันเตอร์เหล่าฮันเตอร์มีหน้าที่ที่จะต้องคอยกำจัดมอนสเตอร์ที่ออกมาจากเกตเหล่านั้นนั่นเอง โดยมีสมาคมฮันเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบในการแบ่งระดับตามความสามารถตั้งแต่ระดับต่ำสุดคือ E ไล่จนไปถึงสูงสุดคือระดับ S และแน่นอนว่าเกตตะละเกตมอนสเตอร์ในนั้นก็ต่างมีระดับที่ต่างกันออกไปเช่นกันจึงมีการจัดระดับเพื่อให้การรับมือเป็นไปอย่างเหมาะสมและสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นเองค่ะจะว่าไปถ้าจะต้องอยู่ในโลกที่กดดันขนาดนั้นเราก็ต้องมีวิธีรับมือกันให้ดี อย่างไรก็ตามหอสมุดมอทอของเราจะเป็นที่แรกๆที่จะหาแหล่งความรู้ด้านการเอาชีวิตรอดและการเป็นฮันเตอร์มาให้บริการทุกคนแน่นอนค่ะมาต่อกันในส่วนของนิยายนะคะพระเอกของเรานาาว่าซองจินอูก็เป็นหนึ่งในบุคคลผู้มีความสามารถและต้องการเดินทางในวิถีของฮันเตอร์ไม่แพ้ผู้อื่นค่ะแต่ความสามารถของเขาเป็นเพียงแค่ฮันเตอร์แรงอีซึ่งเป็นลำดับที่ต่ำที่สุดในบรรดาฮันเตอร์เลยค่ะ หน้าที่ของเขาจึงทำได้แค่ช่วยเหลือคนอื่นๆเล็กๆน้อยๆจากเกรดระดับต่ำๆแถมแทบจะไม่ได้เงินจากอาชีพนี้เลยด้วยซ้ำค่ะแต่ด้วยแพชชั่นของเขาก็ยังจะสู้ต่อไปส่วนกระทั่งวันหนึ่งค่ะจินอูและสมาชิกร่วมทีมของเขาก็ได้เข้าไปอยู่ในเกรดแรงไม่สูงมากแห่งหนึง่งแต่ในดันเจียนนั้นกับมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่เมื่อผ่านสิ่งที่น่าสะพึงกลัวในนั้นออกมาได้พลังบางอย่างในตัวเขากับถูกปลุกขึ้น ขีดจำกัดด้านพลังของเขากลับไม่มีที่สิ้นสุดและนั่นก็ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดการพูดถึงเวอร์ชั่นการ์ตูนก็มีหลายเส้นที่สวยงามค่ะวาดเอฟเฟกต์แอคชั่นออกมาได้เท่แล้วก็มีพลังมากเลยค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของรายละเอียดความคิด มุมมองของตัวละครแล้วะก็ในนิยายก็ย่อมละเอียดกว่าค่ะทําให้เราเข้าใจความรู้สึกแล้วก็เข้าใจเหตุผลที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมากกว่าแบบอ่านการ์ตูนแน่นอนในส่วนของเนื้อเรื่องการผูกปมของเรื่องนี้พูดเลยว่าสนุกและน่าติดตามมากๆค่ะสำหรับใครที่ชอบแนวแอคชั่นมันๆแฝงด้วยเรื่องลำดับชั้นและเสียสีสังคมอีกนิดหน่อยพูดเลยว่าไม่ควรพลาดแม้แต่นิดเดียวค่ะ สำหรับนิยายฉบับปแปลไทยก็มีให้บริการที่หอสมุดเราตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงเล่ม6แล้วนะคะสำหรับรายละเอียดของนิยายเล่มนี้นะคะชื่อนิยายว่า Solo Leveling เ,เ,เขียนโดยชูกงแปลไทยโดยทิตยาปิยพันธ์เลขหมู่หนังสือนอวอชชาง7164หสอโซ,ซ94 เทานังบนโทร 6-3, 2-5-6-4ค่ะให้บริการอยู่ที่ชั้นหนังสือหมวดหมูน่นวโดยที่หอสมุดป่วยอึ้งพากรศูนย์รังสิตจะมีให้บริการเล่มหนึ่งส่วนเล่ม2-6ถึงนะคะมีที่หอสมุดปรีดีพนมยงค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับซาวแมรี่บุ๊คทียูหนังสือเล่มต่อไปจะเกี่ยวกับอะไรน่าสนใจขนาดไหนมาติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ